ผู้ชมตั้งแต่สัปดาห์หน้าจะเริ่มมีการแจกจ่ายเสื้อวินจักรยานยนต์รับจ้างใหม่และดีเดย์ใส่พร้อมกัน5ธันวาคมนี้แล้วก็จะเข้มงวดให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยครับพลตรีพงศ์สวัสดิ์พรานจิตผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ร่วมกับอีกหลายหน่วยงานครับแถลงถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างทั้งกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งมีผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างขึ้นทะเบียนตามเป้ากว่า 100,000 คนจํานวนวินเกือบ 5,700 วินและสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มแจกจ่ายเสื้อวินใหม่ที่จะมีป้ายชื่อผู้ขับขี่และเลขที่บนเสื้อซึ่งต้องตรงกับผู้ขับขี่ให้บริการจริงดีเดย์ใส่พร้อมกันวันที่5ธันวาคมนี้ครับขณะที่นายจิรุธพิสารจิตรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่าระยะต่อไปจะกำหนดให้รถจักรยานยนต์รับจ้างทุกคันต้องมีป้ายเหลืองที่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้องส่วนรถป้ายดำจะถูกจับกุมครับรวมทั้งผู้ขับรถกับเสื้อวินจะต้องมีข้อมูลที่ตรงกันแล้วก็ถูกต้องหลังจัดระเบียบแล้วจะติดตามปัญหาร่วมกับทหารว่ายังมีปัญหามาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ก่อกวนผู้ขับขี่หรือไม่และขอประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบการให้บริการของมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยนะครับ